โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอมังงะสั้นสยองขวัญเล่มเดียวจบของชันอิโตจุนจิอย่างเรื่องเซนเซอร์กันนะครับในส่วนของเนื้อหาเรื่องนี้จะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันนะครับตัวผมเนี่ยจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่1เส้นผมนางฟ้าณภูเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าภูเขาเซนโงกุหญิงนักเดินทางคนหนึ่งก็สังเกตเห็นเส้นใยประหลาดสีทองงดงามตกลงมาจากท้องฟ้าจำนวนมากคล้ายกับเส้นใยลาวาแก้วเมื่อเธอลองเป่าเส้นใยพวกนี้ออกไปจนติดกับต้นไม้เธอก็พบว่าเส้นใยสีทองพวกนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปกับอากาศเลยทำให้เธอคิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้อาจจะเป็นเส้นผมนางฟ้าก็เป็นได้ในระหว่างการเดินทางเธอก็ต้องสุดกับชายปริศนาคนหนึ่งที่เขานั้นกำลังยืนหลับตาอยู่นิ่งแต่ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะเดินผ่านเข้าไปตัวผู้ชายคนนั้นก็ได้เอ่ยออกมาว่าตัวเขากำลังรอเธออยู่พอดีเพราะว่าท่านอามางามิเป็นคนแจ้งเขาไว้ก่อนนั่นเองว่าเธอนั้นจะมาที่นี่ตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ชายคนนี้จะสื่อจึงได้ขอตัวเดินทางต่อแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักครับกับคำถามของชายคนนี้ว่าเธอนั้นกำลังจะไปที่ไหนซึ่งตัวของเธอเองก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับพร้อมกับมึนงงกับตัวเองก่อนที่ชายคนนั้นจะเอ่ยชื่อของเธอให้เราทราบว่าเบียวคุยะเคียวโกะซึ่งจะทำให้เธอตกใจอย่างมากที่อยู่ชายแปลกหน้าคนนี้กระดันรู้จักชื่อของเธอซะงั้นแต่ว่าเขาคนนั้นก็นิ่งเฉยครับพร้อมกับแนะนำตัวว่าตัวคนนั้นชื่อไอซาวะและเขาก็เป็นไกด์นำทางให้กับเธอไปยันหมู่บ้านตามคำชักนำของพระเจ้านั่นเองคุณไอซาวะได้พาเคียวโกะไปที่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าคิโยคามิมันเป็นหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยเส้นใยสีทองอร่ามเปล่งประกายงดงามทั้งต้นไม้หลังคาหรือแม้แต่ต้นหญ้า ก็ตามคุณไอสวะแนะนำว่าเส้นใยเหล่านี้นั้นคนหมู่บ้านต่างเรียกกันว่าท่านอามางามิและถ้าหากเส้นใยเหล่านี้ออกนอกบริเวณหมู่บ้านก็จะสลายหายไปในทันทีระหว่างทางเคียวโกะสังเกตได้ถึงเส้นใยของท่านอามางามิที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านแม้แต่กระทั่งตัวแมวปลาคราฟในบ่อน้ำไม่เว้นแม้แต่นกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ก็ตามหลังจากที่คุณไอสวะพาเคียวโกะมาถึงที่พักตัวคนนั้นก็ได้พูดย้ำก่อนจากกันกับเธอว่าเธอนั้นอย่าลืมมาเจอกับพวกเขาในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้เช้าณที่พักเคียวโกะก็ได้ถามกับคุณนายเจ้าของโรงแรมถึงเรื่องแปลกประหลาดที่เหมือนกับว่าคุณไอซาวะมีพลังในการอ่านใจเธอได้อย่างไรอย่างนั้นทางด้านคุณนายเจ้าของที่พักก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่คุณไอซาวะทำได้นั้นคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ทำได้เช่นกันนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอามังกามิที่เป็นเส้นใยมันกับผมสีทองอารามที่ติดอยู่บนศีรษะนั่นเองโดยให้เหตุผลว่าการที่มีท่านอามางามิติดกับตัวนั้นทำให้ได้รับพลังอัศจรรย์เพียงแค่หลับตานิ่งๆก็จะรู้สึกได้ถึงจักรวาลอันไกลโพ้นและยังรู้สึกถึงจิตใจของคนในหมู่บ้านอีกด้วยนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นณห้องประชุมเหล่าชาวบ้านได้อธิบายว่าเคียวโกะนั้นเป็นคนที่ถูกเลือกเพราะเมื่อนานมาแล้วในสมัยเอโดะทางการออกคำสั่งห้ามนับถือศาสนาคริสต์มิชชันนารีชาวต่างชาติคนหนึ่งนามว่ามิเกลจึงถูกขับไล่โดยทางการและได้คนในหมู่บ้านนี้ช่วยไว้แต่ว่าท้ายที่สุดท่านมีเกลก็ถูกจับได้เขาและชาวบ้านทุกคนถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมโดยการจับโยนลงไปในปากป่องภูเขาไฟเซนโงคุและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นใยท่านอามังกามิก็เริ่มโปรยปรายออกมาจากปากป่องภูเขาไฟเซนโงคุแล้วก็มีแค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นที่เส้นใยเหล่านี้จะคงสภาพอยู่ได้คนในหมู่บ้านเชื่อว่าท่านอามังกามินั้นแท้จริงแล้วก็คือเส้นผมอันงดงามของท่านมีเกลนั่นเองบรรดาชาวบ้านบูชาเขาทั้งสองซึ่งช่วงนี้นั้นอยู่ๆท่านอามังกามิก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านกลายเป็นสีทองอารามชาวบ้านคิดว่าเนี่ยจะเป็นรางไม่ดีทางท่านอามังกามิเองก็แจ้งให้คุณไอซาวะทราบว่าเคียวโกะนั้นจะเดินทางมาที่นี่ชาวบ้านทุกคนจึงเชื่อว่าเคียวโกะนั้นจะต้องเป็นคนที่นำพาความสุขกลับมาให้ทางหมู่บ้านอย่างแน่นอนแต่ทางเคียวโกะเองก็ได้ปฏิเสธและจะขอตัวกลับก่อนบรรดาชาวบ้านจึงได้พยายามยื้อเธอไว้และให้เหตุผลว่าคืนนี้นั้นทางหมู่บ้านจะจัดงานดูดาวที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อๆมาเลยอยากให้เคียวโกะนั้นได้ดูก่อนที่เธอจะกลับนั่นเองในคืนนั้นท้องฟ้าก็สีดำสนิทสลับกับกลุ่มดาวนับไม่ถ้วนที่เปล่งประกายไปทั่วท้องฟ้าชาวบ้านทุกคนต่างมารวมตัวกันที่ลานกว้างคุณไอซาวะก็ได้พูดให้เคียวโกะฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ชีวิตเราถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลนี้นั้นก็เป็นเพราะเพื่อที่จะรู้สึกถึงจักรวาลนั่นเองเหตุผลที่ร่างกายของคนเรานั้นมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5อยู่ไม่ใช่แค่เพราะมันจะเป็นต่อการใช้ชีวิต
แต่ยังจำเป็นต่อการรู้สึกถึงจักรวาลอีกด้วยทุกชีวิตล้วนมีอยู่เพื่อรู้สึกถึงจักรวาลและท่านอมังอมิก็มีพลังที่ช่วยขยายประสิทธิภาพของเซนเซอร์เหล่านั้นนั่นเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนในหมู่บ้านต่างต้องการท่านอมังอมิก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพราะพวกเราชาวบ้านนั้นต้องการรู้สึกถึงท่านมีเกลที่น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาล นี้นั่นเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นเคียวโกะก็ได้ถามต่อว่าที่ไหนสักแห่งในจักรวาล นี้หมายความว่ายังไงกันแน่เพราะว่าท่านมีเกลก็ได้สละชีวิตที่ภูเขาเซนโกคุไปแล้วไม่ใช่หรือคุณไอซาวะจึงได้อธิบายต่อว่าแท้จริงแล้วในช่วงปลายยุครัฐบาลโชกุท่านมีเกลได้เดินทางออกไปสู่อวกาศเพราะเดิมทีท่านมีเกลนั้นเป็นคนที่มาจากสุดขอบจักรวาลอันไกลโพ้นนั่นเองเมื่อพูดจบคุณไอซาวะก็อุทานด้วยความตกใจพร้อมกับชี้นิ้วให้เคียวโกะหันขึ้นไปมองบนท้องฟ้าแล้วเมื่อเธอหันขึ้นไปนั้นก็ต้องตกใจครับเพราะณตอนนี้บนท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนท่านอมังอมิเปล่งประกายสีทองอร่ามเต็มท้องฟ้าและในไม่กี่อึดใจกลุ่มก้อนท่านอมังอมินั้นก็ค่อยๆร่วงลงมาปกคลุมชาวบ้านทันใดนั้นเคียวโกะก็ได้เห็นใจกลางของจักรวาลชาวบ้านทุกคนต่างตั้งจิตสมาธิมั่นเพื่อจะรู้สึกถึงท่านมีเกลณใจกลางจักรวาล นั้นก็ได้มีเงาปริศนาโผล่ออกมาคล้ายกับท่านมีเกลแต่เมื่อดูให้ดีแล้วเงาปริศนานั้นกลับมีเส้นผมสีดำสนิทที่ไม่ใช่ท่านมีเกลแต่กลับเป็นพลังงานชั่วร้ายบางอย่างที่กำลังจู่โจมชาวบ้านด้วยเส้นผมสีดำสนิทของมันตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้มีรายงานว่าอยู่ๆภูเขาเซนโกคุก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในรอบ60ปีโดยที่ก็มีทีมสำรวจเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่บริเวณของหมู่บ้านคิโยคามิซึ่งได้ถูกทำลายไปตอนภูเขาไฟระเบิดเมื่อ60ปีที่แล้วพวกเขาก็ค้นพบกลุ่มก้อนเส้นผมสีทองอร่ามลักษณะคล้ายกับรังไหมที่เมื่อมันค่อยๆละลายออกมาเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะข้างในนั้นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีเส้นผมสีทองอร่ามเป็นประกายงดงามราวกับนางฟ้าค่อยๆลุกขึ้นมาเธอนั้นก็คือเบียคุยะเคียวโกะหญิงสาวที่เดินหลงทางเข้าไปในหมู่บ้านคิโยคามิเมื่อ60ปีที่แล้วสิ่งที่เธอเห็นนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาภาพที่เธอเห็นณสุดขอบจักรวาลนั้นคืออะไรกันแน่เรื่องเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาโปรดติดตามตอนต่อไป